วัสดีครับถ้าจะให้พูดถึงทีมจอมปั้นนักเตะแห่งยุคสมัยนี้ยังไงซะหนึ่งในนั้นมันก็ต้องมีเบนฟิก้าอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะเบนฟิก้านั้นคือทีมชั้นนำที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการดึงนักเตะเข้ามาปั้นจนโหดและขายออกจากทีมไปด้วยราคาที่สูงลิบซึ่งเบนฟิก้านั้นขายนักเตะที่มีค่าตัวแต่หลักร้อยล้านยูโรได้ถึง3คนโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5นักเตะที่เบนฟิก้าขายได้แพงที่สุดซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่เบนฟิก้าขายได้แพงที่สุดอันดับที่5ได้แก่อีเดสันผู้สาประตูทีมชาติบราซิลวัย29ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ในเวลานั้นเบนฟิก้าขายกับแมนซิตี้ด้วยค่าตัว40ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2017อีเดสันในวัย23ปีคือหนึ่งในผู้สาประตูดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดก่อนที่จะเป็นทัพเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ที่ทุ่มเงินสูงถึง40ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวอีเดสันมาร่วมทัพและนั่นคือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดของแมนซิตี้เลยก็ว่าได้เพราะตลอดการเฝ้าสาว6ฤดูกาลอีเดสันนั้นลงสนามให้กับแมนซิตี้ไป290นัดพอพาทัพเรือใบสีฟ้าผ่านคว้าแชมป์ไปถึง14รายการซึ่งเดิมทีแล้วเบนฟิก้านั้นคว้าตัวอีเดสันมาจากลิโออาร์ฟด้วยค่าตัวเพียงแค่500,000ยูโรและนั่นทำให้ในดีลนี้เบนฟิก้านั้นทำกำไรจากการขายอีเดสันไปได้ถึง 39.5 ล้านยูโรเลยทีเดียวนักเตะที่เบนฟิก้าขายได้แพงที่สุดอันดับที่4ได้แก่ลูเบนดิอาร์เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย26ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ในเวลานั้นเบนฟิก้าขายให้กับแมนซิตี้ด้วยค่าตัว 71.6 ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2020แมนซิตี้นั้นทำการคว้าตัวเซ็นเตอร์แบ็กดาวโหลดของวงการฟุตบอลโปรตุเกสอย่างลูเบนดิอาร์มาร่วมทัพด้วยค่าตัวที่สูงถึง 71.6 ล้านยูโรซึ่งนี่คืออีกหนึ่งดีลที่ทางทัพเรือใบสีฟ้านั้นคุ้มค่าสุดๆพอดิอาร์ก็เข้าเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของแมนซิตี้ที่ลงสนามไป133นัดทำไปได้4ประตูกับมีค่าแอสซิสต์พอพาทัพเรือใบสีฟ้าผ่านคว้าแชมป์ไปถึง6รายการซึ่งเดิมทีแล้วลูเบนดิอาร์นั้นคือนักเตะที่ถูกดันขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของเบนฟิก้าและนั่นทำให้ในดีลนี้ทางเบนฟิก้านั้นทำกำไรจากการขายลูเบนดิอาร์ไปได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึง 71.6 ล้านยูโรนักเตะที่เบนฟิก้าขายได้แพงที่สุดอันดับที่3ได้แก่ดาวินนูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยวัย24ปีจากสโมสรลิเวอร์พูลที่ในเวลานั้นเบนฟิก้าขายกับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว100ล้านยูโรโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนั้นจัดการทุ่มเงินมหาศาลถึง100ล้านยูโรโดยแบ่งเป็นค่าตัว80ล้านยูโรและออดออนอีก20ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวกองหน้าฟอร์มแรงอย่างดาวินนูนเยสมาร่วมทัพซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาจากการลงสนามไป42นัดนูนเยสได้ซัดไปได้15ประตูกับอีก5แอสซิสต์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเหมาะสมกับค่าตัวที่สูงถึง100ล้านยูโรซึ่งเดิมทีแล้วเบนฟิก้านั้นคว้าตัวดาวินนูนเยสมาจากอัลเมเรียด้วยค่าตัว34ล้านยูโรและนั่นทำให้ในดีลนี้ทางเบนฟิก้านั้นทำกำไรจากการขายดาวินนูนเยสไปได้ถึง66ล้านยูโรเลยทีเดียวนักเตะที่เบนฟิก้าขายได้แพงที่สุดอันดับที่2ได้แก่เอนโซเฟรนันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาวัย22ปีจากสโมสรเชลซีที่ในเวลานั้นเบนฟิก้าขายไปให้กับเชลซีด้วยค่าตัว121ล้านยูโรโดยสำหรับเอนโซเฟรนันเดสนี่คือนักเตะร้อยล้านคนล่าสุดของเบนฟิก้าซึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะกลางฤดูกาลที่ผ่านมาเบนฟิก้านั้นทำการขายเอนโซเฟรนันเดสให้กับเชลซีด้วยค่าตัวมหาศาลถึง121ล้านยูโรซึ่งจากการลงนามให้กับเชลซี22นัดเอนโซนั้นทำไปได้2แอสซิสต์ซึ่งฝีเท้าและคัดบอลของเอนโซเฟรนันเดสนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวและเชื่อว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดมิดฟิลด์ได้อย่างแน่นอนซึ่งเดิมทีแล้วเบนฟิก้านั้นคว้าตัวเอนโซมาจากลิเวอร์เพจด้วยค่าตัว18ล้านยูโรและนั่นทำให้ในดีลนี้เบนฟิก้านั้นทำกำไรจากการขายเอนโซเฟรนันเดสไปได้สูงถึง103ล้านยูโรและแล้วก็มาถึงนักเตะที่เบนฟิก้าขายได้แพงที่สุดอันดับที่1ได้แก่เจ้าเฟลิกแนวลุกทีมชาติโปรตุเกสวัย23ปีจากสโมสรแอตเลติโกมาดริดที่ในเวลานั้นเบนฟิก้าขายให้กับแอตมาดริดด้วยค่าตัว127ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2019แอตมาดริดนั้นทำการทุ่มเงินระดับสถิติสโมสรถึง127ล้านยูโรโดยแบ่งเป็นค่าตัว30ล้านยูโรและแอดออนอีก97ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเด็กมหัศจรรย์อย่างเจ้าเฟลิกในวัย19ปีมาร่วมทัพแต่ทว่าเฟลิกนั้นกลับไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเท่าที่ควรจะเป็นโดยจากการลงสนามให้กับทัพตามหมีสี่ฤดูกาลเจ้าเฟลิกนั้นลงสนามไป131นัดสัดไปได้34ประตูกับอีก16แอสซิสต์พาแอตมาดริดคว้าแชมป์ไปได้1รายการซึ่งเดิมทีแล้วเฟลิกนั้นคือนักเตะที่ถูกดันขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของเบนฟิก้าและนั่นทำให้ในดีลนี้ทางเบนฟิก้านั้นทำกำไรจากการขายเจ้าเฟลิกไปได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึง127ล้านยูโร